สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดเรือนหอไทย11ไร่เอิญจิรวรรณนักร้องดังยุค90นั่งเก้าอี้ผู้บริหารโรงเรียนหายหน้าหายตาไปนานจนเป็นแฟนอดคิดถึงไม่ได้จริงๆสำหรับเอิญจิรวรรณเตชะหรูวิจิตรหรือเอิญณัชชาชัยรุ่งเรืองนักร้องดังแห่งยุค90จากค่าย RS ที่แต่งงานสามีดราฟดวงฤทธิ์และผันตัวไปทำหน้าที่คุณภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มที่ให้กับสามีและลูกชายทั้ง2คนผันตัวไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งและใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างหรูหราสวยและรวยมากครบสูตรจริงๆพร้อมดูแลกิจการของที่บ้านและเจ้าตัวเขาทำเอาแฟนคลับตาค้างไปตามๆกันเมื่อเธอได้เผยภาพบ้านหลังใหม่ที่คุณแม่สามีตั้งใจสร้างไว้ให้หลานๆซึ่งบอกเลยว่าขนาดว่ายังสร้างไม่เสร็จก็อลังการงานสร้างมากๆกับบ้านหลังใหญ่โตบนเนื้อที่หลายไร่เกินคำว่าคฤหาสน์สุดหรูไปมากทำเอาคนถึงกับเอ่ยปากบอกว่าเห็นตอนแรกนึกว่าวังซะอีกสำหรับตัวบ้านนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในตัวใหญ่นั้นใหญ่โตหรูหรามีเนื้อที่ใช้สอยเยอะมากออกแบบภายนอกเหมือนกับพระราชวังในเทพนิยายเลยทีเดียวส่วนบริเวณรอบๆ บ้านก็มีพื้นที่กว้างขวางมากเห็นแล้วได้แต่อ้าปากค้างเชื่อว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรต้องหรูหรามากๆแน่นอนสร้างใหญ่โตขนาดนี้ถ้าต่างพาลูกๆมาเล่นซ่อนแอบสงสัยต้องใช้เวลา3วัน3คืนกว่าจะหาเจอกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Warrior News ขอบคุณครับ